เราจะพามาทำอะไรกันฮะคือเรื่องของเรื่องค่ะทุกคนตอนนี้เรามีสับสนทั้ง 200,000 คนแล้วเป็นการฉลอง 200,000 ซับในช่อง Good Day on Tube ฮะใช่ค่ะทีนี้เขาบอกว่าจะพาพี่ท็อปไปเลี้ยงข้าวเขาก็บอกว่าครั้งที่แล้วบอกจะไปเลี้ยงบุฟเฟ่ต์เป็นบุฟเฟ่ต์40บาทไม่มียากินิคุเนื้อย่างแบบญี่ปุ่นนางอยากทานมากค่ะแต่ว่าต้องยิงปืนชนะก่อนถ้าสมมติกูชนะใช่ไหมคนนี้เลี้ยงถ้าคนนี้ชนะคนนี้เลี้ยงเดี๋ยวมาดูกันก็คิดเอายิงนะคะเกือบจะ X โอ้ยปุ่มมาแล้วปุ่มมาหลุดลงล่างเซฟครับเรียบร้อยไปดูกันฮะไปดูกันค่ะเจ็บนี่จ้ะโอเคนะว่าเป็นกลุ่มกันอยู่อะไรอย่างนี้ไอ้ย่าก็โอเคไม่น่าเกลียดมารอดูว่าสุดท้ายพี่ท็อปจะเป็นยังไงเพราะว่าหิวแล้วต้องมาเจอกันลูกสาวผู้การเนี่ยเครียดเลยมานัดนี้วัดดวงเลยนะว่าผมเลี้ยงหรือคุณพุทธเลี้ยงเรียกครับไปดูกันไปดูผลงานนะฮะไปดูกันไม่โดน X เลยเชียวไหลไปนิดนึงเชียวหัวไปนิดนึงเข้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไหปลาไหลเข้าไหลเข้าไหลสองข้างฮะช่วงตัวสะอาดเพราะฉะนั้นก็รับผลกรรมไปครับไปกินยาขี่ขู่พี่ท็อปเลี้ยงกันค่ะทุกคนแวบมาแล้วครับก็ถึงกับคราวที่ต้องชดใช้กรรมนะตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์ข้างหน้าเราเป็นสยามสแควร์ซอย9นะฮะไหนพยาธิหมุนกล้องไปให้ดูนิดนึงนี่ก็จะตรงกับร้านชิคเก้นคาบตอนนี้เราจะมาที่ร้านทากุยาขี่ขู่เป็นร้านปิ้งย่างเกรดพรีเมียมด้วยความที่ผมเป็นคนใหญ่ตังผมว่าอยากกินของดีอยู่ดีเกรดเนื้อเนี่ยต้องแบบว่าต้องพรีเมียมเลย แต่ราคาเนี่ยต้องถูกกว่าทั่วๆไป 20-30% วัตถุดิบคุณภาพสูงแต่ในราคาที่ย่อมเยาจับต้องได้ฮะเราก็อยากจะกินไงก็ตามมาจนได้ฮะในที่สุดก็ถึงเวลาของเราแล้วฮักกุที่แปลว่ากอดกันไงเจอแล้วแต่ว่าเมื่อกี้แอบได้ยินมาว่าจริงๆก็ไม่ได้ป่า 100% เพราะว่าถ้าภายในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยเขาจะลดให้ 10% ใช่ไหมคะมีโปรโมชั่นนี้ด้วยนะเขาจะมีเป็นโยเกิร์ตสลัชชี่ใช่ไหมเมนูนี้เขาบอกว่าไม่มีที่อื่นมีร้านเดียวมีร้านเดียวเพราะว่าทำเองก็เซฟตังค์ผมไปได้1เครื่องดื่มซอฟต์ดริงค์นะฮะเย้แล้วก็อันนี้ขั้นตอนในการกินเนี่ยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเชิญพี่เอ็มเป็นแฟนแท้นะฮะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการย่างวิธีการย่างเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยวัตถุดิบดีแล้วแต่ว่าวิธีการในการปรุงในการย่างในการทำให้มันสุกเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันสำคัญมากครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่เอ็มนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือติดตามเขามานานแล้วก็เห็นในกลุ่มก็เลยได้โอกาสฮะตัวพรีเมียมแบบราคาย่อมเยาแฟนพันธุ์แท้นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้อะไรอ่ะคะต้องถามเลยไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้อาหารญี่ปุ่นเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นมันเรื่องของการกินแฟนพันธุ์แท้ถ้าเคยดูคุณปัญญาเคยดูทุกตอนนะครับมาจ้ามาดูแลก็คือดูแลเรื่องด้านการตลาดนะครับอยู่กับร้านอาหารญี่ปุ่นนี่แหละครับเราคืออยากจะแก้ปัญหาเวลาที่สมมติเพื่อนคุยกันว่าจะกินเนื้อเนี่ยมันก็มีคนบ่นว่าเนื้อจะต้องเหนียวแน่เลยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยแก้ปัญหาตรงนั้นโดยการที่อย่างที่หนึ่งเลย
นะครับเราเลือกซัพพลายเออร์เนื้อที่แบบคุณภาพดีๆหน่อยก็คืออย่างที่เราทราบเนื้อญี่ปุ่นเนื้อวากิวเนี่ยครับคือเขาจะมีไขมันแทรกดังนั้นการที่มีไขมันแทรกเนี่ยจะไม่เหนียวแต่ขนาดเดียวกันมันก็มีเนื้อบางส่วนที่บางคนเขาชอบการเคี้ยวเพื่อให้รสชาติของมันเนื้อมันออกมานะครับอย่างเสือร้องไห้แล้วก็ทำให้มันเป็นความหนาที่มันไม่มากจนเกินไปคือเคี้ยวได้กำลังดีกำลังพอดีก็คือตัวเนื้อที่สไลด์บางมากๆนะครับถ้าเราแบบโดนนิดนึงมันก็จะยุ่ยยี่แล้วอ่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูถ้าเนื้อบางเทคนิคง่ายๆก็คือทำให้มันหนาคำถามคือทำยังไงให้มันหนาก็พับสิครับง่ายๆอ๋อเดี๋ยวนะฮะพอผมพับแล้วอุ๊ยนะครับยังไงต่อคะพับเสร็จปั๊บผมมาลงไปเลยอ๋อนะครับทีนี้พอลงไปเนี่ยครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเนื้อร้านเราเนี่ยคุณภาพเกรดมันคือวากิวญี่ปุ่นนะวากิวญี่ปุ่นคือวากิวมันคือวัวสายพันธุ์ญี่ปุ่นอันนี้เราเป็นญี่ปุ่นวากิวก็คือวากิวที่เกิดและโตในญี่ปุ่นแท้ๆเลยคุณภาพของเขาเนี่ยคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะทานดิบยังได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อวัวเนี่ยมันไม่ต้องสุกทั้งหมดก็ทานได้นะพอผมเอาลงไปปั๊บเนี่ยสังเกตดูให้เขาสุกสักแบบสัก 90% เหมือนเขาจะเริ่มหดๆนิดนึงใช่ครับพอสุกสัก 90% ม้วนเหรอผมว่าอาจจะพับหรือจะม้วนก็ได้ครับอยากให้ชิมเลยตอนนี้ขอบคุณค่ะทันทีเลยนะอยากให้ชิมเลยเราอยู่ใกล้สุดนะครับผมมันแบบว่าระอุมากนะฮะร้อนนิดนึงนะคะมีตัวช่วยนะมันไม่เหนียวนะแต่ว่าแอบสารภาพนิดนึงบางทีไม่ชอบกินเนื้ออย่างเงี้ยหรอกค่ะเพราะว่าความสุกมันต้องเหนียวเคี้ยวยากหรือเปล่าร้อนนุ่มมากอย่างตัวเนี้ยเราหมักยากินิคุมาเนี่ยยากินิคุเนี่ยไม่ต้องจิ้มเพราะว่าเนื้อหมักมันอยู่แล้วมันจะมีรสชาติของเขามาอยู่แล้วครับมันนุ่มมากเลยนะคะชิ้นนี้จะขออนุญาตลองจิ้มก่อนแล้วก็ผมเล็งมานานแล้วเพราะว่ามันคือมีน้ำจิ้มอะไรบ้างคะเนี่ยมหัศจรรย์มาก1 2 3 4 5 6 7 8มี8อย่างมีน้ำจิ้ม8อย่างถ้าออกญี่ปุ่นหน่อยเราจะมีน้ำจิ้มยากินิคุนะครับอันนี้แล้วก็ตัวโชยุเลมอนนะครับอันนี้เด็กๆทานได้อร่อยนะครับสดชื่นด้วยนะครับแล้วก็รสชาติที่ออกเกาหลีหน่อยจะมีพริกโคชูจังที่เราคุ้นเคยนะครับจะหอมเป็นคำๆหรือจิ้มก็ได้ตัวเต้าเจี้ยวซัมจังเต้าเจี้ยวเกาหลีนะครับสีส้มๆแล้วก็ตัวน้ำมันงาแล้วก็รสชาติที่ออกฝรั่งหน่อยตัวนี้ครับตัวคาราเมลไลซ์ออเนียนนะครับเป็นซอสหอมใหญ่ผัดซอสหอมใหญ่ผัดเสร็จแล้วเราก็ใส่มายองเนสแล้วก็มัสตาร์ดอันนี้ให้นึกภาพว่าเวลาเราไปกินพรีเมียมเบอร์เกอร์ลูกละ390 450หรือพวกนี้ครับจะเป็นซอสประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายเรามีน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำพริกปลาอันนี้ครับอันนี้อยากให้ลองชิมมากๆอย่างผมชิมเองผมก็ไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้อันนี้จริงๆอยากให้ลองชิมต้องลองแล้วเดี๋ยวจะให้ลองเป็นกับเนื้อที่ไม่ได้หมักดีกว่าเพราะว่ามันจะเข้ากับมันเนื้ออ่ะงั้นขอแอบจิ้มก่อนแล้วกันฮะด้วยความที่เล็งมานานอันนี้คือปลาครับปลาบ้านเรานี่แหละครับเอามาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับปลูกปลากาฬสินธุ์นะเป็นไงคะมันหอมอ่ะปลาหอมชอบมีการหยิบไปแล้วค่ะไม่อร่อยครับไม่ทันแล้วค่ะหยิบไปแล้วนะคะตอนนี้คือเสือร้องไห้คือเนื้อส่วนบริสเตครับจริงๆอย่างเนื้อส่วนเนี้ยเราทราบกันดีว่ามันเป็นเนื้อส่วนที่อาจจะต้องเคี้ยวสักหน่อยนึงใช่มันจะเหนียวๆเนาะต้องแยกให้ออกระหว่างเหนียวกับเคี้ยวแล้วมันหนึบๆแต่ยังเคี้ยวได้อยู่หนึบกับเหนียวไม่เหมือนกันพอเขาเริ่มผดสังเกตดูว่าเขาจะมีตัวน้ำในเนื้อครับค่อยๆลอยขึ้นมาข้างบนนะครับพอน้ำในเนื้อเริ่มเอ่อเนี่ยมันเป็นเหมือนสัญญาณนะฮะให้เราพลิกได้เลยใช่ไหมครับแล้วฟังเสียงนะฮะฟังเสียงวิธีปิ้งเนื้อพวกนี้เทคนิคง่ายๆพลิกหนึ่งครั้งฟังเสียงพอเสียงเขาเริ่มเงียบนะครับนี่คือสุกแล้วนะครับโอ้ยมากเลยอันนี้อยากให้ชิมกับน้ำจิ้มแบบไทยๆน้ำจิ้มแบบไทยๆได้เลยค่ะน้ำจิ้มไทยต้องเป็นปลาร้าไหมคะปลาร้ากับแจ่วก็ได้ครับผมนี่ปลาร้าแค่เนื้อธรรมดาก็หอมแล้วอันนี้เป็นเสือร้องไห้นะฮะเวอร์ชั่นของที่นี่คือไม่ได้หมักด้วยไม่ได้หมักจริงๆตัวนี้ถ้าไม่หมักแล้วมากินกับน้ำจิ้มไทยๆนี่อร่อยมากนะจิ้มเท้าเลยเพราะว่าอร่อยมากแล้วคำถามของผมคือเสือร้องไห้ที่เพิ่งกินไปเคี้ยวยากเลยครับไม่ยากค่ะนี่อร่อยในปากอันนี้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วแบบเสือร้องไห้เราทำให้มันกินง่าย
ได้นะในการทำให้มันบางลงเดี๋ยวต่อไปเป็นคอหมูดีกว่าครับโอเคครับจานข้างหน้าก็คืออันนี้เราใช้สันคอหมูอย่างดีเลยสังเกตดูว่าเขาก็จะมีมันไขมันแทรกนะครับคือไม่ใช่แค่เนื้ออย่างเดียวที่มีมันแทรกครับแต่คุณสังเกตแล้วนะคะคือเหมือนกับทุกอันเลยอ่ะคุณว่าเขามีเส้นลายไขมันที่แทรกอ่ะสวยมากมันทำให้มันฉ่ำขึ้นไหมคะก็คือเวลาที่เราจะหั่นเนื้อสไลซ์เนื้อเนี่ยครับโอเคอย่างเนื้อเนี่ยเราจะคุ้นเคยว่าหั่นขวางแต่ทีนี้อย่างพอเป็นในเนื้อหมูเนี่ยเนื้อหมูเองบางทีมันไม่ได้มีไขมันแทรกเราในชั้นเนื้อเนี่ยเยอะอย่างของเราเองอ่ะเวลาเราทดสอบเมนูต่างๆนะครับเราก็ดูหมดเลยว่าจะหั่นเนื้อทางไหนให้มันให้เห็นลายได้สวยครับอันนี้อยากให้ลองชิมกับน้ำจิ้มยากินิคุครับตัวที่มีนี่ครับจิ้งงาอันนี้คือยากินิคุเนาะผักด้วยใช่ไหมคะจะจิ้มน้ำจิ้มก็ได้จะห่อเป็นคำใส่ตัวโคชูจังใส่เต้าเจี้ยวซัมจังแบบเกาหลีก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะลองไงเราก็ต้องลองอย่างนั้นนะมันนุ่มมากเลยค่ะนิ่งเอาตรงๆคือผมปัดเพื่อที่รอว่าเมื่อไหร่จะถึงเนื้อตัวเนื้อของหมูมันกลับว่ามันกลับไปเรื่อยๆแล้วรสชาติมันเข้าปากไปแล้วอ่ะก็มีความรู้สึกว่ามันไม่แห้งมันไม่แห้งเหมือนคอหมูย่างที่เราทานทั่วไปมันฉ่ำแล้วมันมีความหนากว่าแต่ว่าเหมือนที่บอกคือมันไม่ได้หนาจนแบบเกี่ยวจนคางเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากอันนี้เป็นส่วนคอหมูคุโรบุตะครับถ้าใครเคยได้ยินชื่อร้านยูสุโอมากาเซมียูสุมีหลายร้านใช่ไหมคะมียูสุหลายร้านยูสุเยอะมากถ้าคุ้นเคยกับชื่อยูสุโอมากาเซคือเราเข้าถึงซัพพลายวัตถุดิบต่างๆเนี่ยในระดับที่เราเอามาทำโอมากาเซหัวเราแบบ 7-8,000 เนี่ยในซัพพลายเออร์เดียวกันนั้นเนี่ยมีวัตถุดิบอื่นๆที่คุณภาพก็ไม่แพ้กันแต่เราไว้ใจเขาได้ว่าเขาส่งของดีให้เราจริงๆเราก็เลยเอามาทำเป็นเนื้อย่างอะไรคะเป็นแตงกวาดองหรือยังไม่แน่ใจแตงกวาเหมือนแตงกวาดองอันนี้เป็นแตงกวาในน้ำส้มสายชูกับสาหร่ายวากาเมะนะครับอันนี้เป็นเครื่องเคียงแบบญี่ปุ่นช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยใช่ครับกำลังจะบอกเลยว่ามันมีเปรี้ยวๆครับอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็สั่งได้เรื่อยๆใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเครื่องเคียงเติมได้ไม่อั้นครับผมอันนี้เป็นความคุ้มค่าอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาอย่างเนื้อหนึ่งจานวากิวเราเริ่ม249 บาทเองนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะข้างในเป็นหม่าล่านะครับเพราะคือจริงๆผมพับเอาด้านที่เป็นหม่าล่าไว้ข้างในมันมีแบบเหมือนผงแบบเหมือนจะเผ็ดๆหม่าล่าใช่ไหมนี่จะจิ้มไม่จิ้มก็ได้ครับเดี๋ยวมีอีกอันนึงผมอยากให้ลองชิมซี่โครงทีนี้อย่างซี่โครงเนี่ยครับเราอาจจะคุ้นเคยกับซี่โครงที่แบบเป็นกระดูกยาวไม่ว่าจะหมูหรือวัวก็ตามเนาะของที่เนี่ยเราตัดซี่โครงแบบขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะชิ้นไม่ใหญ่นะครับปัญหาของคนกินซี่โครงแล้วอาจจะเอนจอยได้ไม่เต็มที่คือตรงผังผืดที่มันติดกับกระดูกใช่ครับมันเหม็นมากเลยทีนี้พอผังผืดที่มันอยู่หุ้มกระดูกทั้งชิ้นเนี่ยโอ้โหเคี้ยวยากเหนื่อยกินยากเราตัดขวางซะตรงซี่โครงถ้าเราสังเกตดูผังผืดมันจะนี่นะหลุดออกมาได้เลยใช่ฮะถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือสามารถกินได้สุกแล้วกินเลยลองจิ้มกับตัวคาราเมลไลซ์ออนเนียนที่เป็นรสผมรออยู่เลยรสตาร์ทมันต้องฉ่ำๆแบบปากมาจะเหมือนเรากินแบบเนื้อสเต็กดีๆเลยครับอันนี้อาจจะหนึบหนับสักนิดนึงนะครับเนื้อตรงซี่โครงเนื้อเขาเด้งมากเลยนะคะก่อนมันจะแบบหยุบหยุบหยุบนี่เป็นหมึกเขาเรียกหมึกสายเหรอเป็นหมึกสายครับหมึกสายกับหมึกยักษ์ก็คืออันเดียวกันภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าทาโกะครับที่เราเลือกอันนี้มาเนี่ยเพราะว่าเราเลือกหมึกตัวเล็กมาคือกินได้ทั้งคำแล้วมันก็มี texture มีหนวดแล้วเขาที่มันเคี้ยวแล้วกรุบกรับงั้นจุ่มกับอันนี้ดีกว่าเพราะอันนี้ชอบมากเลยกินแล้วสดชื่นมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราค่อยๆ enjoy ไปให้ร่างกายเราค่อยๆแบบต่อให้ต่อมอิ่มเราค่อยๆได้ทำงานเราจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่บอกว่าอ๋อแบบแน่นแล้วก็แบบรู้สึกว่าไม่ enjoy ตอนท้ายมือเลยนี่แตกต่างมาเลยนะคะปกติเวลาไปกินอย่างกินหมูกระทะกันอย่างเงี้ยเราจะแบบมีเวลาอยู่90นาทีแล้วกินทั้งหมดมื้ออาหารประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยที่เรานั่งกินข้าวด้วยกันผมว่าถ้ามันแบบเป็นบรรยากาศในการแบบเอนจอยกินอะไรก็อร่อยตลอดชั่วโมงนึงอ่ะจะมีความสุขมากกว่า
อันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือกินพร้อมกันกับอันนี้เป็นราเมงราเมงเย็นมะนาวนะครับเป็นราเมงที่กินแบบเย็นนี่อยากให้ลองชิมนะครับขอบคุณค่ะเส้นนุ่มแล้วก็สดชื่นมันไม่กระโดดเหมือนครับก๋วยเตี๋ยวเย็นญี่ปุ่นทั่วไปที่เราทานเพราะว่าปกติคือมันจะเค็มโดดแล้วก็มันจะมีหวานนิดๆอย่างเงี้ยแต่เหมือนมีความรู้สึกว่าน้ำซุปส่วนใหญ่มันเค็มแต่อันเนี้ยอุ๊ยไม่เค็มโอ้ชอบเอ้ยไม่ได้มีแค่เนื้อนะคะเนี่ยจริงๆที่ร้านเรายังมีเมนูอื่นๆนะครับอย่างจริงๆก็มีเมนูซูชิด้วยเรามีครัวซูชินะครับแล้วก็มีซาชิมิมีของทานเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วอันนั้นนะคะพี่เอ็มเป็นอะไรคะอ๋อแล้วก็มีอันนึงนะครับอันนี้เป็นซุปนะครับตัวเนี้ยเราเอากระดูกวัวเนี่ยไปเคี่ยว8ชั่วโมงให้ไขกระดูกมันออกมาครับผมบอกว่าเป็นมันคือเล้งจริงๆเราใช้หลายส่วนเลยแหละครับแล้วก็มีทั้งเล้งวัวด้วยมีทั้งเนื้อวัวมีทั้งหางวัวนะครับแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยที่น้ำเขาเป็นสีขาวเนี่ยมันมาจากตัวไขกระดูกของวัวมันลุยออกมาแล้วนะครับใช่แล้วเราก็เคี่ยวนานเลยครับ8ชั่วโมง8ชั่วโมงอันนี้เป็นซุปแบบที่ซดคล่องคอนะครับอยากให้ลองชิมเลยครับแค่เอาช้อนสกิปหลุดออกมาเลยนะคะนิดเดียวฮะเนื้อออกไปแล้วฮะที่มันมากเขาก็จะแบบมีความเค็มๆกลมๆนะครับไม่เค็มมากไม่เค็มโดดนะคะคือแบบมันเค็มแบบนิดๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีรสชาติของกลูตาเมตนะครับถ้าบอกกลูตาเมตเอ๊ะใส่ผงชูรสหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วกลูตาเมตเนี่ยมันมาจากไขกระดูกครับเดี๋ยวขอลองพี่เอ็มย่างได้ไหมคะเดี๋ยวจะลองย่างเองนะคะว่าจะเหมือนของพี่เอ็มหรือเปล่าพี่เอ็มวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ท็อปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาเจ้าภาพต้องขอบคุณกันนิดนึงเดี๋ยวครั้งหน้ามาเดี๋ยวจะเลี้ยงบ้านเรากินแล้วอิ่มมากแต่มันไม่ได้อิ่มแบบจุกเนาะมันอิ่มแบบอิ่มแบบความสุขเนาะกินอร่อยอร่อยแต่ว่าพี่เขาบอกไปว่าจริงๆที่ร้านเนี้ยจะมีร้านอาหารในเครืออยู่เยอะมากใช่ครับมีร้านขนมหวานด้วยทุกคนอังเปาชื่อร้านน่ารักมากเลยขออังเปาหน่อยได้เลยค่ะอังเปาอันนี้จะเป็นซอยมิลค์สโนว์หรือว่าเป็นน้ำเต้าหู้สโนว์ก็จะเป็นแบบเกล็ดๆหอมๆเนาะน้ำเต้าหู้ก็สุขภาพน่ารักมากเลยคือความน่ารักคือมีเครื่องเคียงมาด้วยนะใช่ครับของกู๊ดจะเป็นเฮอร์เบิลไอซ์นะคะก็จะมีเนี่ยรากบัวลูกเตยลำไยอย่างอันเนี้ยจะเป็นชานมเก๊กฮวยหอมหมื่นลี้เขาจะมีเยลลี่ชาหอมหมื่นลี้ทุกคนมันจะหอมอร่อยมากกินก่อนค่ะทำไมไม่กินของตัวเองครับปึ๊งมันสนุกกับการกินน่ารักมากโอเคก็ถือว่าเป็นการยอมรับในฐานะผู้แพ้นะฮะแล้วก็เลี้ยงเจ้านายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะสามารถมันทำให้กินการกินของเรามันมีความสุขมันแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนิดหน่อยก็มีผลที่ร้านเนี้ยเขาใส่ใจทุกองค์ประกอบจริงๆตั้งแต่เดินเข้ามาเลยทั้งเรื่องของแบบบรรยากาศเนาะเรื่องของคุณภาพอาหารเรื่องของวิธีการปิ้งย่างเล็กๆน้อยๆการแบบกระดูกแบบกัดง่ายกัดยากเคี้ยวเหนียวไปไหมรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยโอ้โหมาเต็มเสียงของเนื้อบนเตาอย่างเงี้ยอร่อยมากทุกคนอยากให้มาลองกันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ท็อปเสียเงินทำพวกเราทุกคนมาทานแล้วถ้าอยากอร่อยแบบนี้จริงๆนะคะมาทานได้เลยอยู่สยามสแควร์ซอย9ค่ะฮักกูฮักกูWhat are you for, man?